แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์02-633-5353หรือทาง LINE @พอดีคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพุธที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับคุณชัชวาลชาติสุทธิชัยดิฉันอุษณีเอกอุษณีสวัสดีค่ะพี่ชัดโอ้ยวันนี้เธองานเยอะเลยน้องได้ยินเสียงฟ้าข้างนอกครึมๆนะแต่ร้อนละอุวันนี้พี่ชัดจริงๆไม่ร้อนได้ยังไงเพราะว่ายังไม่ทันไรก็เริ่มเผากันแล้วพี่ชัดใช่นะคะมีการใช้ไฟแล้วนะใช้ไฟมีการสร้างความรุนแรงสร้างความวุ่นวายเดี๋ยวก็จะอย่างอื่นตามมาเออนะเพราะว่าเดี๋ยวรายงานบรรยากาศล่าสุดนะคะช่วงเย็นๆที่ผ่านมาที่บริเวณทางขึ้นฝั่งทิศเหนืออาคารราชบุรีดิเลกฤทธิ์นะคะศาลรัฐธรรมนูญหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีการปราศัยของอานนท์นำพาพานุพงษ์จัดนอกปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำราษฎรเมื่อวันที่10สิงหาคมว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3เนี่ยเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยกระทำเป็นเครือข่ายขบวนการต่อเนื่องนะและศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง3รวมถึงกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกการกระทำปรากฏว่าเดี๋ยวเราจะให้ไปฟังตัวเต็มด้วยนะแต่บรรยากาศที่เกิดขึ้นทันทีทันใดคือมวลชนที่เข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยวันนี้เนี่ยแสดงความไม่พอใจโดยมีการโปรยกระดาษยกเลิกมาตรา112นะคะแล้วก็ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปตุลาการเกลื่อนบริเวณอาคารด้านล่างเลยทีเดียวนะคะมวลชนส่วนหนึ่งที่อารมณ์ค้างได้มีการนำอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองมาวางหน้าเสาธงแล้วก็มีการราดน้ำมันก่อนจุดไฟเผาเพื่อเขาบอกว่าเป็นอ้างว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่างั้นนะเพราะว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลนะคะแล้วก็ยังมีการตะโกนด่าทอศาลรัฐธรรมนูญด้วยถ้อยคำที่หยาบคายซึ่งก็มีตำรวจวางกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าจะบานปลายด้วยไปดูช่วงหนึ่งของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกันดีครับคุณแก นี่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวถ้ามีรายงานสดอื่นๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะพาไปดูกันด้วยนะคะแต่ที่มาที่ไปของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้พี่ชาร์ตก็คือวันนี้น่าสนใจมากล่าสุดเนี่ยในมือของเราทั้งสองคนก็มีคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะท่านได้มีการวินิจฉัยคดีสำคัญวันนี้โอ้ดีมากนะคะที่คุณณัฐพรโตประยูนเป็นผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49นะคะเดี๋ยวดิฉันอ่านให้ฟังนะเลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปฟังช่วงหนึ่งที่ศาลท่านอ่านในศาลด้วยนะคะคดีนี้เนี่ยคุณณัฐพรโตประยูนยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายอานนท์นำพานายพานุพงษ์จัดนอกนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนายภริชชีวรักษ์นางสาวจุฑาทิพย์สิริขันนางสาวสิริพัชระจึงธีระพาณิชย์นายสมยศพฤกษาเกษมสุขและนางสาวอาทิตยาพรพรม8คนนะฮะในการชุมนุมปราศัยเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญนั้นรับคำร้องเฉพาะการกระทำในการชุมนุมปราศัยของอานนท์นะเพราะเขายื่นไปเนี่ยเขายื่นคุมเลยเพราะมันเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ใช่นะแต่ที่ศาลท่านรับคือของกรณีวันที่10ข้อเจ้าปัญหาอ๋อใช่ไหมฮะตรงนั้นจะมีอยู่3คนเป็นหลักก็คือมีอานนท์นำพาผู้ถูกร้องที่1พานุพงษ์จัดนอกผู้ถูกร้องที่2แล้วก็คนอ่านเนี่ยแหละนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุล
ผู้ถูกร้องที่3เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคม2563นะคะศาลท่านรับไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องที่1 2และ3ก่อนหน้านี้ยื่นคำร้องคำชี้แจงเพื่อแก้ข้อกล่าวหานะคะและศาลได้มีการไต่สวนโดยมีหนังสือเรียกเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในภายหลังศาลท่านก็มีการให้ข้อมูลไว้ว่าคดีนี้ไต่สวนกันเป็นปีนะพี่ชัดใช่ตามเก็บหลักฐานต่างๆก็ตั้งแต่10สิงหาถูกไหมฮะเนี่ยเพิ่งจะมาตัดสินพฤศจิกายนใช่ผลการ 63-64 63-64 1ปีเต็มๆ1ปีเต็มนะคะผลการพิจารณาประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่1 2และ3เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่นะคะรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่ายังไงรัฐธรรมนูญมาตรา49มีเจตนาปกป้องคุ้มครองระบอบการปกครองของประเทศให้เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมุ่งหมายให้ปวงชนชาวไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญจากการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มคนที่ใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพในประการที่อาจนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหากอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการหรือไม่ดำเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องรัฐธรรมนูญก็รับรองสิทธิ์ของผู้ร้องให้ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้โดยข้อเท็จจริงตามคำร้องนะคะคำชี้แจงพยานหลักฐานต่างๆรวมทั้งบันทึกเสียงการปราศัยของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3คือมีทุกอย่างเลยนะมีบันทึกเสียงไว้ด้วยนะคะคือก็เอาที่คุณพูดกันทั้งหลายนั่นแหละนะคะได้ฟังเป็นยุติว่าเป็นข้อยุติว่าผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3อภิปรายในที่สาธารณะหลายครั้งหลายสถานที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2563เรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3อภิปรายเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยข้อเรียกร้องรวม10ประการพิจารณาแล้วเห็นว่าพระมหากษัตริย์กับชาติไทยดำรงอยู่คู่กันเป็นเนื้อเดียวกันนับแต่อดีตถึงปัจจุบันและจะต้องดำรงอยู่ด้วยกันต่อไปในอนาคตเพื่อทำรงความเป็นชาติไทยไว้ปวงชนชาวไทยจึงถวายความเคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้การกระทำของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3เป็นการกัดเซาะนะฮะเป็นการเซาะกล่อนบ่อนทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการออกมาเรียกร้องโจมตีในที่สาธารณะโดยอ้างการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนอกจากเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องใช้ถ้อยคำหยาบคายและยังไปละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนอื่นที่เห็นต่างด้วยอันจะเป็นกรณีตัวอย่างให้บุคคลอื่นกระทำตามยิ่งกว่านั้นการกระทำของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3มีการดำเนินงานอย่างเป็นขบวนการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแม้การปราศัยของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3เมื่อวันที่10สิงหาคม2563ณเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจะผ่านไปแล้วภายหลังจากที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญยังปรากฏว่าผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3ยังคงร่วมชุมนุมกับกลุ่มบุคคลกลุ่มต่างๆโดยใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชุมนุมวิธีการชุมนุมเปลี่ยนตัวบุคคลผู้ปราศัยใช้กลยุทธ์เป็นแบบไม่มีแกนนำชัดเจนแต่มีรูปแบบการกระทำอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกันการเคลื่อนไหวของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3และกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นขบวนการเดียวกันที่มีเจตนาเดียวกันตั้งแต่แรกผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3มีพฤติการกระทำซ้ำและกระทำต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยมีการกระทำกันเป็นขบวนการซึ่งมีลักษณะของการปลุกระดมและใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
แต่มีลักษณะของการที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและใช้ความรุนแรงในสังคมทำให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติอันเป็นการทำลายหลักความเสมอภาคและพาราดอนภาพนำไปสู่การล้มล้างระบอบประชาธิปไตยในที่สุดทั้งเป็นการกระทำที่มีเจตนาเพื่อทำลายหรือทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องสิ้นสลายไม่ว่าจะโดยการพูดการเขียนหรือการกระทำต่างๆเพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทำลายด้อยคุณค่าหรือทำให้อ่อนแอลงย่อมแสดงให้เห็นถึงการมีเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยเดี๋ยวไปฟังช่วงหนึ่งที่ศาลท่านอ่านคำวินิจฉัยวันนี้ค่ะการกระทำของผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองและที่สามเป็นการซักกลั่นบ่อนทำลายการปกครองระบอบชาติไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการออกมาเรียกร้องโจมตีในที่สาธารณะโดยอ้างการใช้สิทธิและสิทธิภาพตามรัฐธรรมนูญนอกจากเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องใช้ถ้อยคำหยาบคายและยังไปละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนอื่นที่เห็นต่างได้ด้วยอันจะเป็นกรณีตัวอย่างให้บทอื่นทำตามยิ่งกว่านั้นการกระทำของผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองและที่สามมีการดำเนินงานอย่างเป็นขบวนการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแม้การปราศรัยของผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองและที่สามเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ณเวทีธรรมศาสตร์ตมิฐนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจะผ่านไปแล้วภายหลังจากที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ยังปรากฏว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองและที่สามยังคงร่วมชุมนุมกับบุคคลกลุ่มต่างๆโดยใช้วิธีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชุมนุมวิธีการชุมนุมเปลี่ยนตัวบุคคลผู้ปราศรัยใช้กลยุทธ์เป็นแบบไม่มีการนำที่ชัดเจนแต่มีรูปแบบการทำอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกันการเคลื่อนไหวของผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองและที่สามและกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นวงการเดียวกันที่มีเจตนาเดียวกันตั้งแต่แรกผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองและที่สามมีพฤติการกระทำซ้ำและกระทำต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยมีการกระทำกันเป็นกระบวนการซึ่งมีลักษณะของการปลุกระดมและใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จแต่มีลักษณะของการที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและใช้ความรุนแรงในสังคมระบอบประชาธิปไตยมีหลักการสำคัญ3ประการคือเสรีภาพหมายถึงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดพูดและทำอะไรได้ตามที่ไม่มีกฎหมายห้ามเสมอภาคหมายถึงทุกคนมีความเท่าเทียมกันพาราภาพหมายถึงบุคคลทั้งหลายมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่น้องมีความสามัคคีกันการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นด้วยความผูกพันของปวงชนชาวไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมานับหลายร้อยปีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขจึงได้รับความยินยอมจากปวงชนชาวไทยให้ทรงใช้อำนาจที่ไตตามรัฐธรรมนูญทางรัฐสภาครองตรีและศาลสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นเสาหลักสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีศาสตร์ทรงเป็นประมุขดังนั้นการกระทำใดๆที่มีเจตนาเพื่อทำลายหรือทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องสิ้นสลายไปไม่ว่าจะโดยวิธีการพูดการเขียนหรือการกระทำต่างๆเพื่อเกิดผลเป็นการบ่อนทำลายด้อยคุณค่าหรือทำให้อ่อนแอลงย่อมแสดงให้เห็นถึงการมีเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยการกระทำของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3เป็นการอ้างสิทธิหรือเสรีภาพเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาคและพหุภาพผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่นไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างจากบุคคลจนถึงกับล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่นที่เห็นต่างด้วยการด่าทอรบกวนพื้นที่ส่วนตัวยุยงปลุกปั่นด้วยข้อเท็จจริงที่บิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงประจักษ์ว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองที่สามมีการจัดตั้งกลุ่มลักษณะองค์กรเครือข่ายกระทำการใช้ความรุนแรงต่อเนื่องบางเหตุการณ์ผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองและที่สามมีส่วนจุดประกายในการอภิปรายปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรงในบ้านเมืองทำให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติอันเป็นการทำลายหลักความเสมอภาคและพหุภาพผลการกระทำของผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองและที่สาม
นำไปสู่การล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยในที่สุดนอกจากนี้ข้อที่จริงยังปรากฏว่าการชุมนุมหลายครั้งมีการทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์การแสดงออกโดยรถแบบสีน้ำเงินซึ่งหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ออกจากธงไตรเลนก็เรียกร้อง10ข้อของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3เช่นการยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญการยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลการยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะเป็นข้อเรียกร้องที่ทำให้สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบบประชาธิปไตยของชาติไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตลอดมาอันพฤติการและเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3แสดงให้เห็นมูลเหตุจูงใจของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3ว่าการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3มีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่เป็นการปฏิรูปการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริตเป็นการละเมิดกฎหมายมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1แม้มีการตามคำร้องผ่านพ้นไปแล้วแต่หากยังคงให้ผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3รวมทั้งกลุ่มในสนามองค์กรเครือข่ายกระทำการดังกล่าวต่อไปย่อมไม่ไกลเป็นเหตุที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ด้วยเหตุข้างต้นจึงวิจัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1และสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2นี่ค่ะในส่วนของมติที่บอกว่าการกระทำผู้ถูกร้องที่1 2และ3เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรค1แล้วก็ตรงเนี้ยที่บอกว่าเสียงข้างมากเนี่ยล่าสุดนี้ก็มีรายงานออกมาแล้วนะพี่ชัดออกว่าเสียงข้างมากคือ8ต่อ1มันมีทั้งหมด9คนมี9ท่าน8ต่อ1เห็นว่าเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองครับทีนี้ก็อาจจะมีคนหาแล้วอีก1คือใครที่บอกไม่เห็นเนี่ยนะ หรือท่านอาจจะมีความเห็นที่ต่างไปเนี่ยอีก1ท่านคือนายอุดมสิทธิวิรัชธรรมอันนี้คือตุลาการเสียงข้างน้อย1ท่านเนี่ยนะคะครับนี่เดี๋ยวก็คงได้อ่านคำอธิบายคำชี้แจงจะมีส่วนบุคคลคำตัดสินที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวใช่ค่ะคำวินิจฉัยส่วนตนนะเดี๋ยวรอฟังนะคะว่าเป็นยังไงแต่อีกมตินึงคือใน9ท่านเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่1 2และ3รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกการกระทำที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอันเนี้ยเอกฉันท์เอกฉันท์แต่ที่เห็นว่าล้มล้างเนี่ยคือ8ต่อ1นะคะนี่อันที่เป็นเอกฉันท์อันเนี้ยจะเป็นปัญหาเพราะว่าเขาไม่ยอมรับกันไม่ยอมรับจะให้เขาหยุดได้ไงเขารู้สึกจะมีคนพูดออกมาแล้วนะฮะวันนี้ผมฟังข่าวเนี่ยก็คือว่าคล้ายๆกับมันเป็นสิ่งที่เขายังจะเคลื่อนไหวต่อละเขาไม่ยอมฟังทีนี้ตอนที่เขาร้องเดี๋ยวเราจะลองย้อนกลับไปให้ดูไทม์ไลน์หน่อยครับไทม์ไลน์ก่อนจะถึงวันที่10สิงหาคมที่เป็นวันที่ศาลท่านนับเอาเหตุการณ์ในของวันเนี้ยนำมาสู่การพิจารณาเรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะคือก่อนหน้านี้อนนท์นำพาเขาก็มีการขึ้นเวทีปราศัยหลายวันต่อเนื่องและผู้ร้องเองก็เอาหลายวันต่อเนื่องนี้ไปยื่นคำร้องแต่ศาลท่านก็หยิบยกเอากรณีของวันที่10นะเหตุการณ์เดียวเนี่ยนะคะก่อนหน้านั้นคือก่อนหน้าวันที่10มันมี3สิงหาคม2563ตอนนั้นอานนท์นำพาไปปราศัยในประเด็นการปฏิรูปสถาบันต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก
ช้ชื่อการชุมนุมว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลังจากนั้นคล้อยหลังมา7วัน10สิงหาคมอันนี้เป็นการขึ้นเวทีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักที่สุดนะก็คือกรณีที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดชุมนุมแล้วรุ้งปนัสยาเนี่ยขึ้นไปอ่านข้อเรียกร้อง10ข้อเพื่อปฏิรูปสถาบันแต่หลายคนบอกเป็นการล้มล้างเลยตรงนี้เราทบทวนนิดหนึ่งท่านผู้ชมจำได้ไหมว่ารุ้งเนี่ยตอนหลังให้สัมภาษณ์ว่ามีคนมายัดให้เขาอ่านอ๋อเหรอฮะเปิดเลย อันที่สองเขาได้บอกกับรองอธิการบดีคนหนึ่งของที่ดูแลเรื่องกิจกรรมนักศึกษานี่แหละอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาเนี่ยบอกว่าได้ให้อาจารย์ดูแล้วดูแล้วแล้วให้ขึ้นได้เหรอแล้วก็ให้ขึ้น นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้รุ้งบอกคล้ายๆกับมันไม่มีใครอ่านรุ้งก็เลยอ่านเองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้มันจึงเป็นกรณีที่ซับซ้อนว่าเอ๊ะใครล่ะเป็นคนเอาเอกสารนี้ให้รุ้งอ่านซึ่งเคสนี้แหละของกรณีวันที่10เนี่ยแหละที่ศาลท่านรับเรื่องมาพิจารณาใช่แล้วไอ้กรณีนี้เนี่ยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากคุณสนธิก็ได้เอา10ข้อมาตีใช่ในรายการของคุณสนธิแบบละเอียดเลยใช่ค่ะว่าทำไมมันถึงจะเป็นการล้มล้างพวกคุณไม่ได้ปฏิรูปนี่ไอ้10ข้อที่คุณเอามาพูดเนี่ยเฮ้ยมันเท่ากับบ่อนทำลายไอ้ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์เลยใช่นะฮะก็นำมาสู่วันนี้ที่ศาลท่านพิจารณาว่าล้มล้างการปกครองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ยังกระทำต่อเนื่องนะที่ศาลบอกว่าขนาดไปร้องต่อแล้วนะก็ยังมีการกระทำเป็นชุดต่อเนื่องเป็นขบวนการคือ18สิงหาคม63นะเขาไปยื่นคำร้อง16กันยา63ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับพิจารณาคำร้องนะ22กันยายนศาลเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ก็ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือหรือลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังจนกระทั่งมาเป็นวันนี้แหละ10พฤศจิกายน64 1ปีเต็มๆ1ปีเต็มๆศาลนัดอ่านคำวินิจฉัยนะคะทีนี้ในก่อนจะถึงช่วงที่นาทีที่ศาลท่านอ่านคำวินิจฉัยมันก็เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายมากมายเขาบอกว่าทางด้านของทนาย3คนที่เข้าไปรับฟังคำวินิจฉัยนะคนแต่ละคนเขาก็เตรียมแผนมานะพี่ชัดนะใช่ใช่นะคะคือก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามารับฟังคำวินิจฉัยในวันนี้นะคะในส่วนของผู้ร้องก็จะมีณัฐพรโตประยูนเดินทางมารับฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองส่วนผู้ถูกร้องเนี่ยอนนท์นำพาเนี่ยเขามอบหมายให้กฤษดางนุจจรัตเป็นทนายตัวแทนมาศาลนะคะแล้วก็พานุพงษ์จัดนอกผู้ถูกร้องที่สองมอบหมายให้นรเศรษฐ์นาหนองตูมเป็นผู้แทนมาศาลส่วนปนัสยาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในเรือนจำเขามาเองเขาไปนะเขาผู้ถูกร้องที่สามเดินทางมารับฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองเนี่ยนะคะก่อนที่ศาลจะอ่านคำวินิจฉัยกฤษดางได้กล่าวต่อศาลว่านะไปพูดในห้องวินิจฉัยนะครับตนได้รับคำสั่งจากนายอานนท์ซึ่งอานนท์เนี่ยอยู่ในเรือนจำใช่ไหมครับตนได้รับคำสั่งจากนายอานนท์ซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำโดยระบุว่าถ้าศาลมีคำวินิจฉัยไม่รับคำร้องขอให้ดำเนินการไต่สวนนะอานนท์บอกว่าไม่ต้องอยู่ในห้องพิจารณาให้ออกไปเลยนะฮะเพราะไม่ประสงค์จะให้มีตัวแทนมารับฟังคำวินิจฉัยคือจะมายื่นขอให้ไต่สวนต่อจะไม่ให้อ่านคำวินิจฉัยถ้าอ่านออกให้เดินออกเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาเตรียมมาส่วนเรื่องการไต่สวนของตนและนายอานนท์เข้าใจว่าเป็นอำนาจของศาลที่จะงดการไต่สวนเพราะศาลยุติธรรมหรือศาลอื่นหากหลักกฎหมายเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาคดีเพียงแต่เราอาจจะมองต่างมุมเนื่องจากเรื่องนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราควรมีโอกาสแสวงข้อเท็จจริงเสนอต่อศาลด้วยและเขาบอกว่าวันนี้ตนได้นำพยานก็คือนายสศิวลักษณ์เดินทางไปด้วยคือหวังว่าถ้าศาลให้ไต่สวนเนี่ยจะเอาอาจารย์สเนี่ยเข้าไปเป็นพยานคือเชื่อว่าเครดิตอาจารย์สเนี่ยจะช่วยพวกเขาได้เขาก็เลยเอาอาจารย์สไปซึ่งอาจารย์สนี่แกก็แฮปปี้โอเคเลย จะไปเป็นพยานให้ถ้าตามทนายพูดนะก็หมายถึงอาจารย์สอพร้อมจะไปเป็นพยานพร้อมไปเป็นไปด้วยใช่ไหมวันนี้ไปด้วยนะซึ่งทางด้านของทนายความกฤษดางเขาบอกว่าก็ขอให้ศาลช่วยบันทึกไว้ด้วยและขอเรียนด้วยความเคารพในฐานะที่เป็นผู้รับมอบหน้าอำนาจจึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายอานนท์อันนี้คือส่วนของกฤษดาง
ส่วนนรเศรษฐ์นรเศรษฐ์ทนายความของพานุพงษ์เนี่ยก็ได้แจ้งต่อศาลในลักษณะเดียวกันว่าไม่ประสงค์จะอยู่รับฟังคำวินิจฉัยแล้วก็ขอออกจากห้องพิจารณาไปขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงว่าศาลพิจารณาคดีโดยใช้ระบบไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงได้จากหลายฝ่ายเมื่อได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนที่สามารถจะวินิจฉัยได้จึงงดการไต่สวนซึ่งเป็นคำสั่งตามที่กฎหมายบัญญัติส่วนการไม่ประสงค์ฟังคำวินิจฉัยก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกร้องขณะที่นางสาวปนัสยากล่าวกับศาลว่าวันนี้เรามาฟังคำวินิจฉัยโดยทนายของพวกเราเคยมีการยื่นขอศาลให้ดำเนินการไต่สวนหนูไม่ใช่นักเรียนกฎหมายก็อาจจะรู้น้อยแต่ก็เข้าใจว่าการได้มาซึ่งความยุติธรรมอย่างน้อยควรจะต้องรับฟังทุกอย่างเท่าที่จะรับฟังได้แน่นี่ไปพูดต่อหน้าศาลนะซึ่งวันนี้อาจารย์ส.ศิวลักษณ์ได้มารออยู่พร้อมที่จะเข้าไต่สวนหากศาลอนุญาตแต่ถ้าศาลไม่อนุญาตและให้รับฟังคำวินิจฉัยโดยที่หนูไม่มีโอกาสแสวงหาความจริงเพิ่มเติมให้ศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะต้องขอออกจากห้องพิจารณาเช่นเดียวกันก็คล้ายๆประท้วงหน่อยๆนะเดินออกประท้วงอยู่แล้วล่ะการที่ทนายเขาถอยออกไปคุณอนนท์ก็เป็นทนายความอยู่แล้วจริงๆเขาเป็นทนายความช่วยเหลือการเคลื่อนไหวอยู่แล้วแล้วก็เป็นทนายความขององค์กรระหว่างประเทศ NGO ระหว่างประเทศคราวนี้ไอ้ตรงจุดเนี้ยผมคิดว่าทนายก็จะแสดงออกว่าไม่รับคำพิพากษาของศาลนั่นเองเดินออกไปเลยเดินออกไปนะขณะที่ศาลท่านก็ชี้แจงนะตุลาการศาลชี้แจงว่าเป็นเพียงข้ออ้างของฝ่ายผู้ถูกร้องว่าไม่ไต่สวนแต่ความจริงกระบวนการพิจารณาของศาลไต่สวนเราแสวงหาข้อเท็จจริงทุกอย่างเอกสารที่ได้มาได้ส่งให้ผู้ถูกร้องเรียบร้อยหมดแล้วผู้ถูกร้องมีหน้าที่โต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งศาลก็ได้รับหมดแล้วถือว่าได้ให้ความเป็นธรรมและยุติธรรมกับผู้ถูกร้องทั้งหมดแล้วไม่ใช่การพิจารณาในระบบกล่าวหาแต่เป็นระบบไต่สวนซึ่งศาลมีอำนาจไต่สวนแต่ในการไต่สวนศาลได้ให้ผู้ถูกร้องทราบพยานหลักฐานทุกอย่างและให้โอกาสโต้แย้งดังนั้นกระบวนการพิจารณาถูกต้องสิ่งที่คุณอ้างก็เป็นข้ออ้างของคุณยืนยันว่าเรื่องนี้ศาลใช้เวลาพิจารณานานและเรารอบคอบในการหาพยานหลักฐานไม่ใช่รับคำร้องมาแล้วตัดสินเพราะว่ามีการใช้เวลาปีเศษเสียด้วยซ้ำไปครับนี่ศาลท่านก็ศาลก็อธิบายกลับคนที่ประท้วงเพราะว่าศาลเขาไม่ช่วยๆหรอก อยู่ๆจะไปเที่ยวบอกว่าคือมันเป็นคดีที่ใหญ่ด้วยคุณนิดหนึ่งท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านผู้ชมรู้จักคนชื่อนายณัฐพรโตประยูนคนร้องนะฮะคนร้องที่เขาเป็นคนร้องหลายกรณีนะฮะกรณีที่เขาทำสำเร็จไปก็กรณีของคุณธนาธรกรณีที่ให้กู้เงินเนี่ยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่านั่นก็เป็นคดีหนึ่งแล้วเขาก็มีการร้องคดีเขาเรียกว่าอะไรอิลลูมินาติอ๋อค่ะนะที่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเขาเรียกกระบวนการต่างชาตินะฮะพรรคก้าวไกลครับพรรคก้าวไกลนะฮะคราวนี้เนี่ยคุณณัฐพรโตประยูนคืออดีตนะครับท่านผู้ชมนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเนี่ยอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะและเป็นหนึ่งใน14ผู้ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงินกรณีขายที่ดินให้นายสุประชัยศรีสุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ของคลองจันทน์จำนวนเนี่ยขายที่ดินให้เนี่ยจำนวน477ล้านบาทโดยในส่วนแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายคืนนายสุประชัย249ล้านบาทนั้นพบว่ามีการโอนแคชเชียร์เช็คให้คุณณัฐพรจำนวน60ล้านบาทเขาไปเกี่ยวข้องกับคดีนะฮะตอนซื้อที่ดินใช่ไหมใช่ใช่เรื่องซื้อที่ดินขายแกเป็นเขาอ้างว่าเงิน60ล้านเนี่ยแกให้สัมภาษณ์ว่าเงินที่โอนมาให้ตนจำนวน60ล้านบาทเป็นค่าในหน้าดำเนินการขายที่ดินคุณณัฐพรเนี่ยจะโดนมีอีกหลายเรื่องมีหลายคดีแต่นี้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงผมจึงแปลกใจว่านักเขาเรียกนักจัดรายการทางทีวีบางคนเนี่ยก็พอกรณีวันเนี้ยก่อนวันนี้เขาบอกว่าคุณณัฐพรต้องระวังนะมีคนจะเอาคืนคุณณัฐพรอยู่นะแล้วคุณยังมีคดีความอีกหลายคดีความนะระวังนะแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมคดีความของคุณณัฐพรจึงไม่เดินหน้าเลยล่ะนี่
ก็เป็นอีกกรณีนี้ท่านผู้ชมจะได้ฟังว่าเออคนร้องก็ไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็เป็นนักกฎหมายคนหนึ่งก็ฝากให้ทราบเท่านี้ค่ะตัวรุ้งเนี่ยหลังจากที่เรียกว่าออกวอล์กเอาได้ไหมเดินออกมาจากห้องพิจารณาเนี่ยนะคะก็มีซีนต่อด้านนอกศาลรัฐนูนเออเพราะเขามีกองเชียร์อยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะกองเชียร์อ่าเขานัดชุมนุมเลยนะนัดชุมนุมขนาดเอาเต็นท์เอาเต็นท์ไปปักเลยใช่แล้วสื่อในบางสื่อที่อยู่ในฝ่ายของกลุ่มคนรุ่นนี้เนี่ยเขาก็โปรโมทถือเป็นการชุมนุมเพื่อมาฟังคดีนี้นะพอเขาเดินออกจากห้องพิจารณาคดีไปเนี่ยนะเขาก็ไปปักหลักอยู่ด้านหน้าศูนย์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญช่วงบ่ายสองสิบนาทีโดยนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนะคะซึ่งเดินทางมาด้านนอกเนี่ยเขาก็มีการมาอ่านคำแถลงปิดคดีที่ด้านหน้าไม่อ่านในห้องนะอ่านด้านหน้านะคะที่อ่านด้านหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยอ้างว่าเนื่องจากศาลมีคำสั่งไม่ดำเนินการไต่สวนซึ่งเป็นการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีที่กระทบต่อสิทธิ์ของเขาในการที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมเขาจึงขอที่จะยื่นคำแถลงปิดคดีในวันนัดฟังคำวินิจฉัยนี้ด้านหน้านี้เลยนะโดยอ้างยืนยันว่า10ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันเมื่อวันที่10สิงหาคม63เนี่ยเจ้าตัวอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ไม่มีการเผยแพร่ถ้อยคำปราศัยหรือความคิดเห็นใดต่อสาธารณะในลักษณะที่จะเป็นการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศจากประชาชนไปเป็นบุคคลอื่นหรือเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงประมุขของรัฐจากพระมหากษัตริย์ไปเป็นอย่างอื่นสิ่งที่กระทำมุ่งหมายที่จะทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็งและดำรงอยู่อย่างมั่นคงโดยเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายและก็รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชอำนาจให้สอดคล้องกับหลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดไม่ได้นะการกระทำของตนและพวกจึงไม่ได้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงขอให้ศาลวินิจฉัยยกคำร้องนี่ก็มาทำเป็นมาอ่านมาอ่านเพื่อจะคำแถลงด้านหน้าให้มวลชนฟังให้คนอื่นฟังก็คือให้สื่อฟังนั่นแหละค่ะนะฮะแล้วนี้ตอนนี้เนี่ยไอ้จากกรณีนี้คุณเก๋มีผู้คนเนี่ยที่แสดงทัศนะในเรื่องนี้อีกคนบ้างในเบื้องต้นนะเพราะนี่มันเป็นข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวน้องขอย้อนกลับไปที่คำให้สัมภาษณ์ของคุณณัฐพรบางช่วงหน่อยได้ไหมได้เลยเพราะก็มีช่วงที่น่าสนใจน่าสนใจนะเพราะเมื่อกี้เราฟังคำคนถูกร้องไปแล้วใช่ไหมคนร้องเนี่ยเขาก็ก่อนที่จะให้ก่อนที่จะฟังคำวินิจฉัยเขาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของที่มาที่ไปที่เขาไปยื่นร้องเนี่ยเขาก็อ้างว่าคำร้องคดีนี้ใช้เวลาในการไต่สวนนานถึง1ปีเต็มแสดงว่าศาลใช้เวลาไต่สวนหาข้อมูลต่างๆพอสมควรนี่คุณณัฐพรโตประยูนนะอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องคดีแกนนำม็อบราษฎรเนี่ยบอกว่าศาลท่านไต่สวนนานถึง1ปีเต็มแสดงว่าศาลคงใช้เวลาไต่สวนหาข้อมูลต่างๆพอสมควรถึงนัดอ่านคำตัดสินซึ่งส่วนตัวก็มั่นใจก็คือให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาตอนนึงคุณณัฐพรอ้างว่าหลักฐานสำคัญอันนึงที่เขาได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปก็คือหลักฐานเรื่องการรับเงินวิชัดเขาบอกงี้ค่ะมีหลักฐานเรื่องของการรับเงินการโอนเงินจากต่างประเทศซึ่งผมได้รับจากสำนักงานตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตอนแรกผมทำหนังสือขอไปที่พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีต่อมาผมก็ขอไปยังตำรวจสันติบาลทางสันติบาลก็ส่งมาให้ผมและผมก็ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบคำร้องอีกทั้งทราบมาว่าทางศาลรัฐธรรมนูญเองท่านก็ได้ทำเรื่องขอเอกสารหลักฐานลักษณะดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองด้วยเท่ากับว่าศาลท่านก็คงจะได้ข้อมูลจาก2ทางคือจากที่ผมส่งไปให้และที่ศาลขอไปเองผมถึงมั่นใจมากในคราวนี้ว่าผมมีหลักฐานสำคัญก็คือมีการรับเงินโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาตรงนี้จึงเป็นหลักฐานสนับสนุนคำร้องของผมโดยมีการรับเงินเช่นจาก NGO ของต่างประเทศหลักฐานครบหมดโอนไปให้กลุ่มไหนไปประชุมกันที่ไหนใครเป็นตัวการอย่างตอนที่ผมยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ว่าล้มล้างการปกครองตอนนั้นผมยอมรับว่าที่ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญหลักฐานที่ส่งไปมีแค่ของสื่อมวลชนไปประกอบคำร้องแต่ตอนนั้นไม่มีหลักฐานละเอียดขนาดนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบให้ฟังนะเขาทำสองคดีเขาบอกตอนนี้เขาอันที่ของกรณีการชุมนุมของกลุ่มเด็กๆเนี่ย
มีหลักฐานละเอียดเรื่องเกี่ยวกับเงินทองที่มีการรับโอนมาจากต่างประเทศนะแต่คดีนี้มีหลักฐานจากสันติบาลและหน่วยงานที่เขาสืบสวนเรื่องพวกนี้ถึงใช้เวลาในการไต่สวนนานถึง1ปีเต็มนะคะนี่เพราะว่าอันนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับรับเงินต่างชาติเนี่ย NGO บาง NGO เขาก็ยอมรับแต่เขาก็พูดในทำนองคือรับเงินจากทางด้านจอร์จ โซโรสเยอะองค์กรของจอร์จ โซโรสหรือองค์กรของหน่วยความมั่นคงของอเมริกานะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้เขาก็อธิบายพยายามอธิบายว่ารับมาก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปฟังต่างๆต่างชาติเขาแต่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านสั้นนิดเดียวว่า NGO ของประเทศเราเนี่ยหรือคนไทยเราเนี่ยมี NGO ที่เป็นประโยชน์และต่อสู้เพื่อสังคมและเพื่อบ้านเมืองจริงๆนะฮะแล้วก็เขาไม่มีเงินนะเขาก็ไม่รับเงินต่างชาติก็มีผมก็รู้จักอยู่หลาย NGO บางทีคนเขาไม่เยอะหรอกแต่เขาทำงานประจำแล้วก็ต้องรายงานผลงานเนี่ยไปให้กับผู้ที่ให้เงินเขาในหน่วยงานหรืออย่างเช่นที่เขาใช้มากก็คือไอ้ระบบของการสื่อสารเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียบางแห่งเนี่ยเขายอมรับเลยว่าใช่เขารับเงินมาจริงๆนะฮะคุณสนธิก็เคยเปิดออกมาให้เห็นว่ามีใครบ้างรับจากกลุ่มไหนรับจากใครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรณีนี้เนี่ยถ้าหาหลักฐานเนี่ยประเด็นสำคัญว่าทางศาลเนี่ยได้รับหนึ่งจากคุณณัฐพรในอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยคุณณัฐพรก็บอกว่าศาลก็ไม่มั่นใจว่าของคุณณัฐพรจริงหรือไม่ก็ติดต่ออีกเพื่อจะขอเอกสารมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ศาลบอกว่าได้ส่งเอกสารถึงหลักฐานทั้งหมดให้ทางฝ่ายจำเลยเนี่ยหรือฝ่ายที่ถูกกล่าวหาเนี่ยดูแล้วตอบกลับมาทั้งหมดเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่ไม่ให้จำเป็นเราต้องจะไปต้องไปยืนขึ้นศาลนะเพราะหลายอันในต่างประเทศเขาก็ใช้วิธีนี้ก็คือพิพากษาได้จากกรณีของการใช้การสื่อสารถามตอบมาเอาหลักฐานให้ดูแล้วคุณว่ายังไงทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อยู่ศาลจะไปพิจารณาเอาตามใจชอบได้นะครับนะคะ 18:31 ทนายฝั่งผู้ถูกร้องให้สัมภาษณ์นะคะกฤษดางนุจจรัตค่ะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการปราศัยของแกนนำหรือผู้ถูกร้องทั้ง3ที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีคำสั่งห้ามให้ผู้ถูกร้องกระทำการลักษณะแบบนี้อีกรวมถึงบุคคลอื่นบุคคลใดด้วยว่าหลังจากนี้ตนจะนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งว่ามีส่วนใดที่คำวินิจฉัยเกินอำนาจศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมไปถึงกระทบต่อสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดตามมาตรา49วรรค2หรือไม่เนื่องจากมีคำสั่งห้ามบุคคลอื่นหรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการในลักษณะนี้อีกในอนาคตซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเป็นการวินิจฉัยเกินอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญพร้อมตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าหลักฐานของฝั่งผู้ร้องครบถ้วนตามกระบวนการหรือไม่เพราะแม้แต่การไต่สวนพยานทั้ง8ปากของฝั่งผู้ถูกร้องก็ถูกคัดค้านจากศาลรัฐธรรมนูญนี่คือฝั่งทนายเขาอ้างนะใช่ๆอ้างการไต่สวนหลักฐานจากการถอดเทปคำปราศัยและกระดาษไม่กี่แผ่นซึ่งไม่แน่ใจว่ามีน้ำหนักเพียงพอต่อการชี้ขาดวันนี้หรือไม่นี่คือฝั่งทนายเขาก็โต้มาครับนะเมื่อสื่อมวลชนถามว่าคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมาลักษณะนี้อาจจะเป็นแนวทางเพิ่มน้ำหนักให้กับคดีอาญาเพราะมีคดีอาญาเยอะนะใช่ครับมันมีคดีอีกยุบยับเลยใช่มันจะไปเพิ่มน้ำหนักให้คดีอาญาของกลุ่มแกนนำที่เคลื่อนไหวลักษณะนี้หรือเปล่ากฤษดางก็บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าคำวินิจฉัยของศาลจะถูกนำมาเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงในคดีอาญาอื่นๆเช่นคดีของนายอานนท์นำพาซึ่งก็จะเป็นภาระที่หนักให้กับทีมทนายความมากขึ้นเพราะคำวินิจฉัยจะผูกพันไปทุกองค์กรนะส่วนจะเชื่อมโยงไปสู่ข้อเสนอเรียกร้องยกเลิกมาตรา112หรือไม่ยังไม่สามารถคาดเดาได้ส่วนแกนนำจะเคลื่อนไหวต่ออีกหรือไม่หลังจากนี้ถือเป็นสิทธิ์ของพวกเขาที่จะกระทำแล้วก็พูดบอกว่ารู้สึกผิดหวังกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้แปลว่าผู้ถูกร้องแพ้แต่อย่างใดบอกไม่แพ้นะพร้อมเรียกร้องให้สังคมรวมถึงนานาชาติตรวจสอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าถูกต้องหรือไม่นี่การให้สัมภาษณ์ของทนายความใช้ม็อบสามนิ้วต่างชาติด้วยนะใช้ต่างชาติให้มาช่วยดูนะก็มีอันนึงคุณเก๋มันไม่ใช่เรื่องแพ้ชนะนะ
จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่คนเขามีความรู้สึกจากที่พวกคุณทำกันเนี่ยว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยแต่พวกคุณคิดว่าคุณกล้าหาญนะคุณคิดว่าพวกคุณทำในสิ่งที่ถูกอันนี้ก็คิดได้นะทุกคนอ่ะเวลาทำอะไรก็คิดว่าตัวเองถูกแต่ประเด็นสำคัญมันผิดไปในข้อกฎหมายก็อยากจะบอกเลยนะว่ามันผิดกฎหมายมันคือผิดกฎหมายผิดคือผิดแล้วทนายความเนี่ยทนายความมันมีสองแบบนะทนายความโจรเนี่ยก็มีทนายไม่ได้ความใช่ไหมทนายไม่ได้ความทนายโจรเลยล่ะคือในต่างประเทศก็มีทนายเก่งๆของโจรมาเฟียเนี่ยก็จะจ้างไอ้ทนายที่มันคอยแก้ต่างให้ทั้งที่มันผิดแต่มันมีหน้าที่แก้ต่างเพราะกูรับเงินเขาเพราะเหมือนกันทนายของกลุ่มสามนิ้วเนี่ยผมถึงเตือนพวกเขาว่าพวกคุณไม่เคยเตือนเด็กคุณควรจะเตือนเด็กไว้อะไรควรทำไม่ควรทำเพราะเด็กเนี่ยมันซื่อแล้วมันจริงใจแล้วมันเป็นคนที่เขาเรียกว่าเมื่อใจมันไปแล้วมันสู้เลยแต่ไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเห็นไหมมันไม่ติดคุกเลยไปอยู่ฝรั่งเศส อยู่กับเมียไม่กลับละมั้งมันก็ยังไม่กลับอีกยังไม่กลับใช่ไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งคุณโทนี่ก็เหมือนกันเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเห็นไหมไปยุเด็กว่าเรื่องเกี่ยวกับ112เนี่ยจะให้ยกเลิกบ้างจะให้ไอ้นู่นไอ้นี่บ้างทำไมต้องไปทำอย่างนั้นทำไมไม่ให้เด็กเนี่ยนะมันมาช่วยสังคมทำในเรื่องที่มันดีพรรคการเมืองควรจะทำเรื่องพวกนี้มากกว่าแล้วเนี่ยตัดสินไปเห็นไหมความผิดของเด็กจากกฎหมายเนี่ยมันผิดร้ายแรงเลยร้ายแรงเลยนะคะส่วนของฝั่งผู้ร้องเขาก็ไม่หยุดนะเขามีดาบสองต่อนะเพราะว่าคุณณัฐพรเองบอกว่าเตรียมที่จะไปยื่นคำร้องกับกกต.นะบอกว่าจากคำวินิจฉัยที่ออกมาวันนี้จะทำให้คำร้องเอาผิดยุบพรรคก้าวไกลดำเนินการได้หลังจากตนได้ยื่นคำร้องกับกกต.ไว้ตามมาตรา92เชื่อว่ากกต.จะขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยของวันนี้ไปดำเนินการเนื่องจากพรรคการเมืองและส.ส.ของพรรคการเมืองดังกล่าวเนี่ยที่ผ่านมาก็เป็นเนื้อเดียวกับการชุมนุมนะชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะคะดังนั้นถือเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินรวมถึงการไปประกันตัวผู้ต้องหารวมถึงมีการอ้างว่าไปร่วมชุมนุมถือเป็นความผิดเชื่อมั่นในความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้จะเป็นศาลตั้งต้นในการฟ้องร้องเอาผิดต่อผู้กระทำผิดที่ละเมิดต่อสถาบันเนอะก็จริงๆที่ผ่านมาก็ก้าวไกลเขาก็ไม่ค่อยระวังตัวนะเขาก็เต็มที่มากคือปัญหาคือคุณณัฐพรเนี่ยแกหมายความว่าจากคำตัดสินนี่แหละใช่แกบอกว่าฝากกกต.เอาคำตัดสินนี่แหละไปพิจารณาด้วยเพราะการยื่นไว้แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าศาลท่านก็สั่งบอกว่ามันไม่ใช่เพราะคน3คนนี้แต่ผู้ที่ร่วมกระบวนการทำเป็นกระบวนการเนี่ยมีการดำเนินการล้มล้างการปกครองคือพูดง่ายๆใน3คนที่โดนประเด็นนี้เนี่ยหมายความมันมีขบวนการทั้งหมดและมีคนอยู่เบื้องหลังนั่นแหละตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าไม่ว่าอานนท์นำพาหรือลุงหรืออีกคนหนึ่งเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยก็คือผมบอกตรงๆนะคุณต้องระมัดระวังอย่าไร้เดียงสาเกินไปอย่าเป็นเครื่องมือเขาเพราะบางอย่างมันผิดกฎหมายจริงๆใช่แล้วพวกเขาไม่บอกคุณแต่คุณไม่สังเกตเหรออย่างที่คุณลุงคุณพูดเนี่ยบอกว่าคุณอยากให้สถาบันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้พูดเหมือนกับคุณอะไรปิยบุตรเลยแต่ทำไมคุณผิดและปิยบุตรไม่ผิดล่ะก็เพราะไอ้สิบข้อที่คุณมาอ่านปิยบุตรมันไม่อ่านนี่ถูกไหมถูกถ้าคุณลองอ่านไอ้สิบข้อเนี้ยมึงเผ็ดอยู่แล้วอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเด็กอ่านมันให้เด็กอ่านไงผมถึงบอกว่าใครล่ะที่เอาเอกสารนี้ไปให้ลุงอ่านอ่ะแล้วลุงก็ซื่อปนไม่ฉลาดพอก็ไปหยิบเอามาอ่านแล้วนี่คือภัยมาถึงตัวใช่นะไปมีความเห็นจากหลายท่านนะเดี๋ยวน้องก็ค่อยอ่านไปเรื่อยนะเพราะมันหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะไม่เป็นไรวันนี้เอาเรื่องนี้แหละให้เต็มที่เลยนะให้เต็มที่เลยคุณไพบูลย์นิติตะวันเหรอก็ทันทีเลยคุณไพบูลย์นะออกมาเลยทันทีนะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพูดถึงคำวินิจฉัยออกมาว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นเชื่อว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงในสถาบันของชาติและผลของคำวินิจฉัยดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อทุกองค์กรทั้งตำรวจอัยการศาลยุติธรรมด้วยดังนั้นในความเห็นทางกฎหมายตนมองว่าหากพบบุคคลที่กระทำพฤติกรรมตามที่ศาลวินิจฉัยเป็นหน้าที่ของกกต.จะต้องพิจารณาว่ามีพรรคการเมืองใดที่มีพฤติการ
เข้าข่ายด้วยหรือเปล่าอันนี้คือสอดรับกับคุณณัฐพรเลยเพราะจะโยงกับลักษณะของมาตรา92วรรควงเล็บ1และวงเล็บ2ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองคุณไพบูลย์บอกว่าส่วนกรณีที่มีผู้เตรียมเสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นต้องพิจารณารายละเอียดว่ามีผลกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่นะฮะนักข่าวถามว่ากรณีที่ก่อนหน้านี้พบนักการเมืองเข้าไปร่วมชุมนุมโอ้โหเปิดหน้าเปิดตาเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่าจะมีความผิดด้วยหรือไม่ครับคุณไพบูลย์บอกว่าก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานก็คือกกต.ต้องพิจารณาแต่จะเข้าข่ายความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยทางกฎหมายตนมองว่ามีฐานที่จะพิจารณาได้ก็คือความผิดตามกฎหมายอาญาและความผิดจริยธรรมนักการเมืองที่กำหนดให้เป็นค่านิยมหลักต่อการยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี่คุณไพบูลย์ค่ะแต่คุณไพบูลย์ที่ผมฟังที่คุณเก๋อ่านเนี่ยแกไม่ได้หมายความว่าผิดทุกคนนะแกก็มีความเป็นธรรมอยู่คือหมายว่าเป็นลายกรณีแกเป็นนักกฎหมายเป็นนักกฎหมายนะแกฉลาดนะคุณไพบูลย์นะจะไปบอกว่าเอามันทั้งพักเลยไม่ได้เราต้องดูตามกฎหมายนะคะส่วนคุณคำนูนสิทธิสมานบ้างที่นะที่คำนูนเราเนี่ยนะคะสว.คำนูนก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันกับทุกองค์กรให้ปฏิบัติตามส่วนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ยุติการกระทำไม่ใช่เฉพาะผู้ถูกร้อง3คนเท่านั้นถูกต้องตรงนี้สำคัญนะขีดเส้นใต้เลยนะศาลไม่ได้หมายถึงว่าให้ยุติแค่3คนนะใช่ยังรวมถึงองค์กรเครือข่ายด้วยและก็ไม่ใช่ให้ยุติเฉพาะการกระทำของวันที่10สิงหาคม63ไม่ใช่แต่รวมถึงเหตุการณ์ต่อเนื่องและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตการกระทำที่เป็นขบวนการเดียวกันในการจะล้มล้างการปกครองเขาเรียกว่าการกระทำอย่างเงี้ยมันไม่ควรกระทำแล้วเขาสั่งให้หยุดแล้วนะให้หยุดแล้วนะเมื่อถามว่าคำวินิจฉัยของศาลมีผู้มองว่าขัดขวางเสรีภาพของประชาชนคุณคำนวณก็พูดบอกว่าการใช้สิทธิเสรีภาพตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญต้องไม่เป็นสิทธิเสรีภาพที่มีผลล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและใครที่พบเห็นก็สามารถยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามกระบวนการศาลมีอำนาจให้ยุติการกระทำได้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำตามที่ร้องมานั้นเป็นสิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองก็ถือว่าเข้าข่ายมาตรา49หากจะให้ใช้สิทธิเสรีภาพเรื่องอื่นสามารถใช้ได้แต่การใช้เสรีภาพที่จะล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงไปประมุขเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ผมว่าคุณคำนูนพูดถูกต้องเลยตรงไปตรงมามันเสรีภาพมันต้องมีอยู่เสรีภาพมันต้องมีขอบเขตเริ่มต้องดูกฎหมายด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่เสรีภาพไม่ได้เสรีภาพส่งเดชอย่างพวกคุณอยากจะทำแล้วก็ใช้คำหยาบคายแล้วก็ไม่ให้เกียรติคนไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำให้สถานที่ของราชการหรืออื่นๆมันเสียหายเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้นะคะเมื่อถามว่ากรณีที่มีการเสนอแก้ไขมาตรา112จะถือว่าเข้าข่ายคำวินิจฉัยหรือไม่ตอนนี้คนกำลังถามนะว่าเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเคลื่อนไหวให้ยกเลิกมาตรา112ครับทีนี้เขาก็ถามว่าไอ้ที่ศาลให้ยุติเนี่ยมันรวมอยู่ในนี้ได้ไหม เรื่องของการยกเลิกมาตรา112เนี่ยคุณคำนูนบอกว่าส่วนตัวมองว่าต้องดูการกระทำเป็นเฉพาะกรณีไปไม่อาจจะแปลความเกินได้และก็ไม่ควรตีความเกินคำวินิจฉัยต้องอยู่ในกรอบของการปฏิรูปสถาบัน10ข้ออันนั้นแหละหัวใจเลยที่เขาไปพูด10ข้อนั่นแหละใช่คือสำคัญนะทั้ง10ข้อที่คิดอย่างนั้นนะต้องหยุดหยุดซะหยุดจริงๆแล้วหยุดจริงๆนะและการกระทำที่เกี่ยวเนื่องการกระทำที่เกี่ยวเนื่องเป็นกรณีไปแต่ทั้งนี้คุณคำนวณบอกว่ายังไม่เห็นฉบับเต็มอ่ะเดี๋ยวขอไปดูฉบับเต็มก่อนคำวินิจฉัยเผื่อมันจะมีคำอะไรรายละเอียดที่มากกว่านั้นเพราะที่ศาลท่านแถลงมาวันนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาที่เยอะกว่านั้นไอ้ฝ่ายที่เขาเห็นต่างแค่1คํา1คนน่ะก็ต้องไปฟังเขานะก็ต้องฟังด้วยก็ต้องฟังด้วยเขาเห็นว่ายังไงเมื่อถามว่ากรณีที่มีนักการเมืองเข้าร่วมชุมนุมดังกล่าวมีสิทธิ์ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้เลยหรือไม่คุณคำนูนบอกส่วนตัวมองว่าแล้วแต่พยานหลักฐานอีกแหละอันนี้ก็ตรงกับคุณไพบูลย์แล้วก็ต้องดูเป็นรายกรณีเช่นเดียวกันตรงกับคุณไพบูลย์แหละนักกฎหมายทั้งคู่นะทีนี้น้องก็มีคนอื่นๆนะเดี๋ยวเราจะคุยอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อว่ามีความเคลื่อนไหวอื่นไหมโอ้บางคนก็โหดทีเดียวนะคะ
อย่างเช่นนักวิชาการอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแสดงความคิดเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการสั่งให้ยุติการกระทำตามรัฐธรรมนูญแต่ในส่วนของคดีความอื่นๆก็ว่าไปตามหลักกฎหมายอาญานะอันนั้นคือศาลรัฐธรรมนูญก็คือในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญแต่ส่วนคดีความอื่นๆที่ตามมาก็บอกว่าไปตามหลักกฎหมายอาญาเพราะในคำวินิจฉัยของศาลก็ได้พูดถึงอยู่แล้วว่าไม่กระทบต่อกระบวนการในคดีอาญาแต่ในกระบวนการในคดีอาญาก็อาจจะมีการยกเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละไปเป็นพยานหลักฐานหนึ่งด้วยนะทีนี้มีช่วงหนึ่งอาจารย์ค่อยสัมภาษณ์ทำนองว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้เนี่ยรุ้งไม้อานนท์และแกนนำม็อบหลายคนได้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีที่อยู่ในการพิจารณาหลายคดีนะแล้วบางคดีเนี่ยมันเป็นคดีอะไรข้อหากบฏล้มล้างการปกครองถูกต้องซึ่งก็ทราบกันดีว่าข้อหากบฏล้มล้างการปกครองเนี่ยโทษสูงมาก คือจำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิตใช่ไหมคะก็มันก็จะตรงนี้แหละเนาะก็มันเราก็เห็นใจนะนี่พูดตรงๆเราไม่อยากเห็นใครสักคนหนึ่งเข้าไปในคุกหรอกแล้วผมเชื่อว่าคุกเขาก็ไม่อยากเอาคนเข้ามาหรอกเพราะมันเป็นภาระเขาแต่สำคัญที่สุดอยากจะฝากพวกคุณที่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่พวกคุณต้องดูจริงๆในข้อกฎหมายคุณอย่าเอาแต่ใจเลยอย่าใจร้อนแล้วคิดว่ากูจะทำอะไรก็ได้แล้วรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่คุณทำนั้นไปย่ำยีหัวใจของคนอื่นที่เขาจงรักภักดีนะซึ่งวันนี้พวกคุณปิยบุตรก็ชอบอ้างว่าอะไรไหมเดี๋ยวจะเกิดสงครามกลางเมืองเจเนอเรชันคนรุ่นใหม่เนี่ยจะลุกขึ้นมาอะไรก็ทำนองนี้นะก็บอกกับคุณปิยบุตรคุณไม่ต้องไปขู่หรอกพวกคุณจะทำอะไรไม่ต้องมาขู่คุณรู้ไหมว่าคนที่จงรักภักดีมันมากกว่าคุณและไอ้เจเนอเรชันใหม่ก็ไม่ใช่ทั้งเจเนอเรชันเขาเอาอย่างคุณใช่ใช่มันก็เฉพาะไอ้พวกที่เคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสังเกตไหมคุณปิยบุตรทำไมขบวนการของกลุ่มคนสามนิ้วทำไมมันเล็กลงล่ะ มันเคยใหญ่โตไม่ใช่เหรอคนมาแห่แหนกันเต็มไปหมดแต่วันนี้มันเล็กลงก็คือคนเขาไม่ได้จะเอาด้วยมันก็ฝากไว้แค่นี้แหละนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุวินัยพลนวิไลนะคะพลนวไลอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะก็บอกว่ามันจบแล้วนายที่เหลือก็คือตัวใครตัวมันอย่างนี้เลยนะโหดจริงๆอาจารย์ดีนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การกวาดล้างกระบวนการล้มล้างการปกครองของทางการโดยชอบธรรมตามกฎหมายผมทั้งเตือนทั้งห้ามแล้วตั้งแต่ก่อนชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่10สิงหาคม2020ที่มีการประกาศล้มล้างการปกครองโดยเปิดเผยแต่ก็ดื้อรั้นไม่ยอมฟังกันเลยนี่เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะฮะได้เชิญเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกต่อนะเพราะยังมีหลายท่านที่ความเคลื่อนไหวก็หลังเดี๋ยวนี้มีอันนิดนึงเชิญเลยค่ะคือนะตอนนี้นะมันบางสำนักข่าวเนี่ยก็ไปฝั่งนู้นอ่ะอยากจะกระพือไงอยากจะอยากให้เกิดสงครามการเมืองอยากกระพือให้เกิดสงครามการเมืองนะโบนัฐามหัทนาเนี่ยเขาก็โพสต์ทวิตเตอร์แฉว่าสื่อรายหนึ่งเนี่ยไปรายงานข่าวผิดๆ อ้างว่ามาตรา49ของรัฐธรรมนูญที่มีการอ่านคำวินิจฉัยวันนี้มีโทษถึงประหารชีวิตซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยนะคนละเรื่องเลยเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มีแค่คำสั่งห้ามการกระทำผมว่าคุณเก๋อันนี้เป็นหน้าที่ของคุณชัยวุฒิจริงๆต้องไปทำต้องไปจัดการคือเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเขาบิดเบือนโดยความตั้งใจหรือเปล่าอยากจะให้มันกระพือก็เอาเรียกมาสอบสวนดิเรียกมาสอบสวนแล้วนะคือมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนี้เพราะทำให้เด็กเขาเข้าใจผิดตกใจกันหมดนะแล้วฝ่ายรัฐบาลจะเงียบเฉยทำไมหุบปากไว้ทำไมก็พอศาลท่านอ่านเสร็จปรากฏว่าสำนักข่าวที่ชื่อว่าไทย Enquirer นะฮะก็รายงานผ่านทวิตเตอร์เพราะในนั้นเนี่ยทวิตเตอร์โอ้โหอย่างนี้เต็มเลยใช่ไหมใช่แน่นอนก็รีบเข้าไปปั่นเลยไทย Enquirer ก็รีบเข้าไปปั่นเลยบอกว่าความผิดตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญปี60มีโทษถึงขั้นประหารซึ่งโบนัฐามหัทนาหลังๆเขาก็ดีงามมากนะไม่ธรรมดาทำไมโบนัฐาจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะอันนี้พอทำไมฮะพี่คลิปมันโผล่ออกมากับใครอ่ะโอ้เกี่ยวไปเนี่ยอันนี้ผมพยายามพูดเบาๆนะนะคุณณัฐามัทนาก็มีการนำการรายงานข่าวที่ผิดจากข้อเท็จจริงอันนี้ก็คือข้อดีมีจุดดีอันนี้ก็ดีมากเลยดีถูกต้องคือถึงจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าต้องตรงไปตรงมาเพราะว่าแกเองก็เ
ค่อนข้างจะโน้มไปทางโน้นอยู่แต่คนเรามันต้องเคลื่อนไหวอย่างตรงไปตรงมาเนาะผมคิดว่าความตรงไปตรงมาคือสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องนะคะบอกว่ามีการไปลงข่าวว่ามีโทษถึงประหารอันนี้ผิดละนะโบบอกว่ามีการเอารายงานข้อมูลที่ผิดจากข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วก็บอกว่าเขียนข่าวผิดขนาดนี้ต้องลบด่วนเลยนะคะรัฐธรรมนูญมาตรา49โทษประหารไม่มีค่ะศาลมีอำนาจแค่สั่งให้เลิกการกระทำนะแล้วก็มีการทวีตข้อความที่สำนักข่าวดังกล่าวรายงานมาแล้วเขียนแปะเข้าไปด้วยนะว่าเนี่ยให้ข่าวที่ผิดพลาดนะคะแต่มันมีผลนะเพราะว่าเวลาเด็กใน Twitter บางครั้งเขาไม่ได้ไปอ่านเขาตกใจใช่ไหมแล้วก็ไปเผยแพร่กันต่ออ่าส่งต่อบ้างแล้วก็อาจจะมีถ้อยคำที่โต้กลับอย่างแรงบ้างก็อันนี้ผมฝากนะใครก็ตามที่รู้จักคุณชัยวุฒิคมานุสรอะไรของแกเนี่ยชื่อนามสกุลอ่านยากบอกคุณชัยวุฒิว่าให้จัดการเรื่องนี้ด้วยเพื่อไม่ให้พวกนี้กระพือข่าวผิดๆออกไปนะอันที่สองใครรู้จักกับนายกบอกนายกด้วยว่าแบบเดียวกันว่ามีการปล่อยข่าวที่ผิดๆในกรณีนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยนายกถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเขาตัดสินนะแต่มันจะส่งผลพวงมากระทบกับรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่แก้ปัญหาให้มันแจ่มกระจ่างโดยเร็วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ตอนนี้เราก็ลากยาวมา1ชั่วโมงเต็มๆแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ายังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆออกมาอย่างมากเนี่ยมากน้อยแค่ไหนใครบ้างเอาแต่วันนี้มันมีที่ไม่เกี่ยวข้องนะพี่ก็แบบบังเอิญนะนายกก็ทำไมเป็นอย่างนี้นะวันนี้นายกไปงานที่ของมหากรรมวิทยาศาสตร์แล้วไปบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสุขนะบังเอิญนะพูดบอกว่าเป็นวันเป็นวันที่มีความสุขแล้วก็ไปซื้อภาพหัวเสือนะคะแล้วก็วันนี้นายกประกาศจุดยืนอีกครั้งไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112รวมถึงนายกก็พูดถึงปาร์ตี้พรรคร่วมซึ่งเดี๋ยวเราจะให้พี่ชัดมาพูดด้วยนะว่าตอนนี้ภายใน3ปอเนี่ยเขาสงบศึกกันแล้วจริงหรือไม่และเขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในงานนี้ด้วยมีสไปด้วยเหรอฮะเซอร์ไพรส์อ๋อเซอร์ไพรส์นะมีสไปเหรอเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ